เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดยังไม่ไปไหนเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่น้องคู่หนึ่งครับคุณอาร์ตกับคุณอ๋องเป็นพี่น้องกันแต่อายุห่างกันประมาณ10ปีคุณอ๋องเป็นคนเรียนเก่งและเจ้าชู้มากส่วนคุณอาร์ตจะเห็นผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับคุณอ๋องเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะเป็นเรื่องของพี่ชายพอคุณอ๋องเรียนจบก็ไปทำงานโรงแรมแห่งหนึ่งด้วยความที่เป็นคนเก่งการงานก็เลยก้าวหน้าไวคุณอ๋องออกไปซื้อคอนโดอยู่เองเลยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณอาร์ตที่คอนโดคุณอ๋องไปอยู่กับแฟนแต่ด้วยนิสัยเจ้าชู้ทำให้คุณอ๋องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนีกิ๊กอยู่บ่อยๆทำให้คุณอาร์ตติดต่อกับคุณอ๋องไม่ได้แล้วสมัยนั้นก็ยังไม่มีโซเชียลให้เล่นเหมือนสมัยนี้คุณอาร์ตเรียนมหาวิทยาลัยก็คิดว่าจะไปอยู่หอเพราะบ้านไกลมหาวิทยาลัยมากแล้วคุณอาร์ตก็ไปเจออาคารพาณิชย์3ชั้นที่เจ้าของทำเป็นหอพักมีห้องอยู่4ห้องคุณอาร์ตเลยหยิบมือถือขึ้นมาจะโทรหาเจ้าของและในจังหวะที่จะโทรหาก็เห็นนักศึกษาคนหนึ่งเดินลงมาพอดีแล้วเขาก็ถามคุณอาร์ตว่าเราจะมาเช่าหอเหรอคุณอาร์ตก็ตอบกลับไปว่าครับที่นี่มีห้องว่างไหมพี่นักศึกษาคนนั้นก็ตอบกลับมาว่ามีสิพี่อยู่หอนี้คนเดียวเองอีก3ห้องว่างเขาเพิ่งเปิดให้เช่าได้ไม่นานน่ะพี่อยู่คนเดียวมาเดือนกว่าละมาเช่าอยู่ก็ดีนะพี่จะได้มีเพื่อนคุณอาร์ตได้ยินอย่างนั้นก็ตัดสินใจโทรหาเจ้าของตึกนัดวันมาดูห้องคุณอาร์ตก็โอเคเพราะห้องกว้างคนอยู่น้อยเหมาะกับคุณอาร์ตที่โลกส่วนตัวสูงคุณอาร์ตอยู่ห้องติดกับบันไดและห้องฝั่งตรงข้ามที่อยู่เยื้องไปจะเป็นห้องที่พี่นักศึกษาคนนั้นอยู่ห้องจะมีบานเกรดเหมือนหอทั่วไปแต่ละวันคุณอาร์ตก็ไปเรียนปกติแล้วก็กลับมาหอเวลาเจอพี่นักศึกษาคุณอาร์ตก็ยิ้มทักทายจนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้ยินเสียงประตูข้างล่างเปิดแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันคุณอาร์ตก็คิดว่าเป็นพี่นักศึกษาคนนั้นพาแฟนมาแต่ก็รู้สึกว่าเสียงผู้ชายที่ได้ยินไม่เหมือนเสียงพี่นักศึกษาคนนั้นแต่กลับรู้สึกคุ้นมากๆคุณอาร์ตเลยมองผ่านบานเกล็ดไปก็เห็นว่าเป็นคุณอ๋องพี่ชายตัวเองนั่นเองคุณอาร์ตเลยเปิดประตูออกไปทักคุณอ๋องพี่อ๋องมาทำอะไรที่นี่คุณอ๋องก็ตอบกลับมาว่าอ้าวอาร์ตแกอยู่หอนี่เหรอจากนั้นก็คุยกันตามประสาพี่น้องแล้วคุณอ๋องก็แนะนำพี่ผู้หญิงคนนั้นว่าชื่อนิดเธอเป็นแฟนคุณอ๋องคุณอาร์ตรู้อยู่แก่ใจว่าผู้หญิงคนนี้พี่ชายคงจะไม่ได้จริงจังด้วยแต่คุณอาร์ตก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นคุณอาร์ตและคุณอ๋องก็ได้เจอกันเป็นครั้งคราววันหนึ่งคุณอ๋องมาเจอคุณอาร์ตด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดพอคุณอ๋องไปห้องแฟนได้สักพักทั้งคู่ก็ทะเลาะกันคุณอาร์ตจับใจความได้ว่าคุณนิดจับได้ว่าคุณอ๋องมีแฟนอยู่แล้วแต่คุณอาร์ตก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะเป็นเรื่องของสองคนตอนคุณอ๋องออกมาก็บอกกับคุณอาร์ตว่าถ้านิดโยนอะไรออกมาก็ช่วยๆเก็บหน่อยละกันเดี๋ยวพี่จะมาขนกลับแล้ววันนั้นคุณอ๋องก็ขับรถกลับบ้านไม่นานคุณนิดก็ร้องไห้เสียงดังแล้วมาเคาะประตูห้องที่คุณอาร์ตอยู่จากนั้นก็มาต่อว่าคุณอาร์ตอาร์ตพี่อ๋องมีแฟนแล้วทำไมไม่บอกพี่พี่มันโง่มากใช่ไหมถึงรวมหัวกับพี่อ๋องหลอกพี่อ่ะด้วยความที่คุณอาร์ตไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่ชายเลยบอกไปว่าเขาไม่รู้เรื่องเพราะคุณอ๋องไม่ได้อยู่บ้านนานมากแล้วเขาเองก็มาอยู่หอเลยไม่ได้เจอกันเลยในที่สุดคุณนิดก็เลยเดินกลับไปที่ห้องแล้วก็ร้องไห้อยู่ทั้งคืนหลังจากวันนั้นคุณนิดก็เที่ยวกลางคืนทุกวันวันหนึ่งคุณอาร์ตกลับมาจากมหาวิทยาลัยตามปกติพอเข้าประตูใหญ่มาก็เห็นตำรวจมากันเยอะมากคุณอาร์ตเลยเข้าไปถามตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจเล่าว่าเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนลูกหลงตอนคนยิงกันแล้วก็ตายคาที่แล้วก็ได้รู้ว่าเขาพักอยู่ที่นี่เลยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมจะได้ติดต่อให้ญาติมารับศพพอเรื่องเป็นอย่างนี้คุณอาร์ตก็เลยโทรไปบอกคุณอ๋องแต่โทรไม่ติดสักตีสองคุณอาร์ตกลับได้ยินเสียงประตูใหญ่เปิดและมีเสียงคนเดินอยู่นอกห้องแล้วเสียงฝีเท้าก็มาหยุดอยู่ที่ห้องคุณอาร์ตจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นคุณอาร์ตกลัวเลยไม่กล้าเปิดจากนั้นเสียงฝีเท้าก็ค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งแต่รอบนี้เดินไปที่ห้องของคุณนิดแล้วคุณอาร์ตก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้โหยหวนอยู่ที่ห้องคุณนิดจนเช้าพอตอนเช้าคุณอาร์ตก็รีบไปมหาวิทยาลัยและคิดอยู่ในใจว่าคืนนี้จะไม่กลับไปนอนที่หอเด็ดขาดคุณอาร์ตเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนคุณอาร์ตก็ไม่เชื่อว่าจะมีผีโหยหวนร้องไห้ทั้งคืนซ้ำยังบอกว่าอยากจะไปฟังเรื่องผีร้องไห้อีกแต่คุณอาร์ตก็ไม่ไปเพื่อนคุณอาร์ตเลยหยิบแบงค์พันยื่นให้คุณอาร์ตแล้วบอกว่ากูจ้างมึงพันหนึ่งมึงจะไปไหมคุณอาร์ตชั่งใจอยู่นานระหว่างกลัวผีกับกลัวไม่ได้เงินคุณอาร์ตจะกลัวอะไรกว่ากันสุดท้ายตอนสองทุ่มคุณอาร์ตกับเพื่อนก็มาอยู่ในห้องคุณอาร์ตเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตตั้งใจว่ายังไงจะไม่ออกจากห้องจนกว่าจะเช้าเพื่อนนั่งเล่นเกมและดูจะไม่กลัวอะไรส่วนคุณอาร์ตก็หลับไปแต่ก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนคุยกันทีแรกก็นึกว่าเพื่อนคุยโทรศัพท์แต่พอลืมตามาก็เห็นว่าเพื่อนหลับอยู่คุณอาร์ตเลยรีบไปดูที่ประตูบานเกล็ดแล้วก็ได้ยินเสียงทีวีเล็ดลอดออกมาจากห้องคุณนิดซึ่งพอฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงคุณอ๋องอยู่ในห้องนั้นคล้ายกับว่าคุณอ๋องคุยกับใครบางคนอยู่อย่างออกรถออกชาติในเมื่อห้องนั้นเป็นห้องคุณนิดที่เพิ่งเสียไปแต่ทำไมคุณอ๋องไปอยู่ที่ห้องนั้นทั้งที่บอกว่ามาไม่ได้คุณอาร์ตเป็นห่วงพี่ชายเลยปลุกเพื่อนให้มาฟังเพื่อนคุณอาร์ตเลยบอกว่าคุณอ๋องอาจจะกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเข้าไปเก็บของในห้องคุณอาร์ตเลยให้เพื่อนเคาะประตูเรียกคุณอ๋องพอเพื่อนไปเคาะประตูก็เห็นว่าเป็นคุณอ๋องมาเปิดซึ่งคุณอาร์ตก็มองผ่านบานเกล็ดในห้องตัวเองเพื่อนคุณอาร์ตถามคุณอ๋องไปว่าพี่เป็นพี่ชายของอาร์ตใช่ไหมครับคุณอ๋องก็ตอบว่าใช่ครับทำไมหรอคุณอ๋องยังพูดไม่ทันจบเพื่อนคุณอาร์ตก็นิ่งไปคุณอ๋องตบไหล่เรียกน้องๆเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนคุณอาร์ตรู้สึกตัวแล้วตอบแบบนิ่งๆไปว่าอ๋อเปล่าครับผมมาหาอาร์ตห้องอาร์ตอยู่ไหนครับคุณอ๋องก็ชี้ไปที่ห้องคุณอาร์ตเพื่อนคุณอาร์ตก็รีบวิ่งแล้วก็โจรเข้าห้องทันทีจากนั้นก็นอนคลุมโปงตัวสั่นคุณอาร์ตก็สะกิดถามว่าเป็นอะไรไปเจออะไรมาพอเพื่อนคุณอาร์ตเริ่มสงบสติอารมณ์ได้ก็เล่าเรื่องที่เห็นให้ฟังเออกูเชื่อแล้วว่ะมีจริงว่ะตอนที่ไปเคาะอ่ะพี่มึงก็เปิดประตูออกมากูเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเห็นแค่หัวผู้หญิงแล้วหัวผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆยืดขึ้นจนติดเพดานแล้วก็หันมาที่กูตาเขาโบกไปข้างนึงเลยนะเลือดไหลท่วมตัวเลยแล้วก็ชี้มาที่กูอีกกูได้สติอีกทีก็ตอนที่พี่มึงมาจับไหล่กูนี่แหละพอได้ยินอย่างนั้นคุณอาร์ตก็เป็นห่วงพี่เลยตัดสินใจไปเคาะประตูตั้งใจว่าจะพาคุณอ๋องออกมาให้ได้คุณอ๋องมาเปิดประตูพร้อมกับมีมือผู้หญิงทาเล็บสีแดงอบตัวคุณอ๋องไว้เธอก็ค่อยๆยื่นหน้าออกมามองที่คุณอาร์ตเธอคนนั้นก็คือคุณนิดนั่นเองเธอหน้าบึ้งแล้วมองคุณอาร์ตแบบไม่ละสายตาคุณอาร์ตพยายามตั้งสติและชวนคุณอ๋องลงไปกินข้าวข้างล่างคุณนิดยิ้มออกมาเหมือนโล่งใจว่าคุณอาร์ตไม่ได้บอกเรื่องที่เธอตายแต่คุณอ๋องก็ปฏิเสธเพราะเขาซื้อของขึ้นมาแล้วคุณอาร์ตเลยกลับเข้าห้องไปแต่คุณอาร์ตยังไม่ถอดใจ
พยายามที่จะเอาพี่ตัวเองออกมาจากห้องนั้นให้ได้เพื่อนคุณอาร์ตเลยลองให้ตะโกนเสียงดังๆให้เหมือนมีเหตุการณ์อะไรแล้วก็วิ่งออกมาเพื่อคุณอ๋องจะตกใจแล้วออกมาดูทั้งคู่ตัดสินใจตะโกนแล้ววิ่งลงไปคุณอ๋องก็วิ่งตามลงไปด้วยพอถึงชั้นล่างคุณอาร์ตก็บอกเรื่องคุณนิดกับคุณอ๋องว่าพี่อ๋องพี่นิดเขาตายไปแล้วนะคุณอ๋องพูดออกมาด้วยท่าทางนิ่งๆเออกูเชื่อมึงคุณอาร์ตก็แปลกใจที่ได้คำตอบแบบไม่คาดคิดอย่างนี้คุณอ๋องบอกว่าเขารู้สึกแปลกๆมานานแล้วตั้งแต่คุณอ๋องเข้าห้องไปก็ได้กลิ่นคาวเลือดอ่อนๆแถมเวลาคุณนิดหันมองหน้ากระจกในเงาสะท้อนก็จะเห็นว่าตาเป็นรูขนาดใหญ่คุณอ๋องเห็นอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่พอหันไปดูหน้าคุณนิดก็ดูปกติพอคุยกันจบทั้ง3คนก็ได้ยินเสียงประตูเปิดเสียงคนค่อยๆเดินลงมาจากบันไดทั้ง3วิ่งออกจากหอแล้วไปนอนหอเพื่อนคุณอาร์ตหลังโทรหาเจ้าของหอก็ได้รู้ว่าเช้าวันนั้นเจ้าของหอนิมนต์พระมาตอน 8:00 นเช้าและญาติคุณนิดก็จะเข้ามาเก็บของในห้องไปด้วยคุณอ๋องกับคุณอาร์ตก็มาเก็บของด้วยแล้วหลวงพี่ก็บอกคุณอ๋องว่าให้จุดธูปบอกเขาหน่อยวิญญาณยังเป็นห่วงคุณอ๋องอยู่คุณอ๋องเลยจุดธูปบอกคุณนิดว่าพี่รักนิดนะแต่พี่มีแฟนอยู่แล้วพี่มาเจอหนูที่หลังพี่ขอโทษหลังจากนั้นคุณอาร์ตก็ย้ายหอแล้วก็ไม่กลับไปที่หอนั้นอีกเลยมีสิ่งที่คุณอาร์ตสงสัยอยู่อีกอย่างก็คือช่วงที่คุณอาร์ตมาอยู่หอแล้วก็เจอพี่นักศึกษาคนนั้นแค่ช่วงกลางคืนพอกลางวันห้องของพี่นักศึกษาคนนั้นดูจะมีฝุ่นเกาะคล้ายเป็นหอร้างแต่ก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพี่นักศึกษาคนนั้นเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน